สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดในอินเดียยังถือว่าวิกฤตอย่างมากล่าสุด29เมษายน2564พบผู้ป่วยใหม่ถึง 386,452 คนมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง 3,498 รายทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่ 18,762,976 คนยังรักษาอยู่ 3,172,228 คนและเสียชีวิต 28,330 รายโดยยอดผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า7ล้านคนภายในระยะเวลาแค่2เดือนจากปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นทำให้เกิดปัญหาทั้งผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลการขาดแคลนเตียงและถังออกซิเจนอย่างหนักในหลายรัฐโรงแรมและตู้รถไฟโดยสารบางส่วนถูกดัดแปลงให้กลายเป็นสถานพยาบาลฉุกเฉินเร่งด่วนเพื่อทดแทนเตียงในโรงพยาบาลที่ขาดแคลนหนักขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตที่มีมากขึ้นก็ทำให้สปาเรอต้องเผาและฝังศพกันแทบ24ชั่วโมงทั้งในสุสานและชาปนกิจสถานกลางแจ้งด้านกองทัพได้เริ่มส่งสิ่งของจำเป็นทางการแพทย์ไปยังจุดต่างๆทั่วประเทศพร้อมเตรียมเปิดสถานดูแลสุขภาพทหารให้ผู้ป่วยเข้าไปใช้ขณะที่อินเดียซึ่งได้ชื่อว่าเป็นชาติที่ผลิตวัคซีนโควิด-19 รายใหญ่ของโลกแต่กลับไม่มีวัคซีนในสต็อกที่เพียงพอต่อประชาชนราว800ล้านคนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ซ้ำยังเกิดปัญหาสถาบันเซรุ่มผู้ผลิตวัคซีนแอสตราเซเนกาออกฟอร์ดขาดแคลนวัตถุดิบหลังสหรัฐอเมริกาใช้กฎหมายระงับการส่งออกซึ่งล่าสุดทางสหรัฐได้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวแล้วหลังถูกกดดันอย่างหนักรวมทั้งความพยายามเจรจาของอินเดียโดยทางนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ใหญ่1พฤษภาคมนี้แต่ทว่าหลายรัฐกลับยอมรับว่าไม่สามารถฉีดให้แก่ชาวอินเดียอายุ 18-45 ปีได้ในทันทีเนื่องจากมีไม่เพียงพอซ้ำยังมีบางส่วนไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนได้ในขณะที่รัฐบาลก็อ้างว่ามีผู้ประสงค์จะฉีดแล้วราว8ล้านคนซึ่งล่าสุดชาวอินเดียได้รับวัคซีนแล้ว 152,245,179 โดสโดยมีผู้ได้รับครบ2เข็มแล้ว 26,758,250 คนขณะที่ความช่วยเหลือจากทั่วโลกก็เริ่มทยอยมาถึงทั้งจากรัสเซียที่ส่งเครื่องบิน2ลำบรรทุกเครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องช่วยหายใจเครื่องติดตามอาการที่ข้างเตียงคนไข้และยารวม22ตันมาให้และเตรียมจะได้รับวัคซีนสปุตนิก V ของรัสเซียล็อตแรก1พฤษภาคมนี้โดยกองทุนความมั่งคั่งภาครัฐได้ทำข้อตกลงกับ5โรงงานในอินเดียเพื่อผลิตวัคซีนให้ได้ราว850ล้านโดสต่อปีส่วนทางสหรัฐก็ส่งทางออกซิเจนหน้ากากอนามัย N95 และชุดตรวจวินิจฉัยแบบรวดเร็วรวมมูลค่ากว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐมาช่วยด้านสหราชอาณาจักรก็ส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์มาให้นอกจากนี้ยังมีอีกราว40ชาติที่แสดงเจตจำนงจะช่วยเหลือรวมทั้งจีน